ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากะโรหะทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคัลลาโนจะวามะเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมาระกัสสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนระสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตะสุตตกังทชักขังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันทะโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทิสัญชาตาพาหิระชัตตุปัทธวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชชัมหิวิหะรันตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทธโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะราโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณะพระ
อังคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศรีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาและพระอังคุลีมาลปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทชัคคสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริตพระโมรปริตและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภาอากาศอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชาติมีศีลาที่คุณอันมั่นคงคือสัตตะปราการเป็นอาภรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกลมล้อมแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตถวะทุกทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแก่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวะอันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดร์เทอญ